ไปดูกันค่ะกบดำในฟาร์มใครมาซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ขายดำเลยเหรอกบดำไม่เคยเจอสิไม่เคยเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะอันนี้มีเลขที่บ้านมาให้เรียบร้อยค่ะดูเลขที่กันไปแล้วก็ไปดูเลยค่ะว่าน้องกบของเราปกติแล้วก็จะเป็นสีนี้นะคะเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นกับคุณพี่วรัญญาคำมาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบุญเกิดจังหวัดพะเยานะคะนี่ผู้สื่อข่าวไปดูเลยกบดำปกติกบตัวอื่นที่เลี้ยงไว้ก็จะเป็นสีอย่างนั้นดูสิเป็นสีน้ำตาลสีอะไรอย่างที่เราเคยเห็นแต่ตัวนี้ดำสนิทดำสนิทไม่พองเงาอีกไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะหลังจากที่พบนะคะคุณวรัญญาก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็นำโพสต์ลงโซเชียลปรากฏกลุ่มผู้เลี้ยงกบหรือว่าคนที่เลี้ยงสัตว์แบบเฮ้ยชื่นชอบสัตว์แปลกติดต่อเข้ามาขอซื้อขอซื้อไม่ขายซื้อเป็นหมื่นก็ไม่ขายแต่จะซื้อเป็นแสนขายไม่ขายก็ยังไม่ขายอยู่คุณพี่วรัญญานะคะบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนนะคะก็เลี้ยงกบจำนวนมากก็ประมาณ5เดือนแปลกใจที่ไปเจอตัวนี้พิเศษเลยจึงเก็บไว้นะคะก็เรียกพ่อมาดูแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลคนมาขอซื้อหลักหมื่นไม่ขายจริงๆคุณพี่บอกว่าเป็นกบแปลกและหายากคาดว่าจะนำโชคลาภมาให้ครอบครัวนะคะขอไม่ขายดีกว่าจะเลี้ยงจนกว่าจะสิ้นอายุไขครับอันนี้เขาไม่ได้ตกถังน้ำมันใช่ไหมแล้วก็เลยแบบดำทั้งตัวไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วพอมันแห้งไม่ใช่อันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะคะเป็นกบดูดิหันไปปุ๊บเห็นเลยนะคะกบสีแปลกธรรมชาติแบบนี้ก็ขอให้นำโชคนำลาภมาให้ตามความเชื่อก็แล้วกันค่ะแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้คุณพี่ก็มีเลขที่บ้านให้อยู่นะก็จะบอกว่าเลขที่บ้านนี้นำโชคนำลาภนะคะครับผมอ่ะนะฮะก็เป็นเรื่องราวของกบที่สร้างรายได้พิเศษด้วยนะฮะความเชื่อนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านนะครับปลูกดอกดาวเรืองตัดขายสร้างรายได้พิเศษครับมาเลยครับอ้าวนะฮะไปที่จังหวัดสตูลนะครับเรื่องของผู้ใหญ่บ้านชัยเจริญนะครับหมู่7นะฮะที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลฮะคือเขามีวิสัยทัศน์มากน้องแคนดี้คือตอนแรกเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมองเห็นว่าเอ้ยราคายางเนี่ยมันตกต่ำแล้วก็คิดว่าจะช่วยลูกบ้านยังไงนะฮะก็เลยมีการทดลองปลูกผักในโรงเรือนตอนแรกนะแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยผักมันต้นทุนสูงมันมีปัญหาเยอะมากเลยไม่คุ้มก็เลยมาปลูกดอกดาวเรืองตัดขายใช้พื้นที่น้อยนะฮะแล้วก็ได้ผลผลิตเร็วนะเพียงแค่45วันนะฮะก็ตัวเองเป็นคนเริ่มต้นทำดูก่อนนะฮะแล้วพอต่อไปดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มให้ลูกบ้านเนี่ยมาลองทำดูนะแล้วพี่บอกเลยนะว่าราคาดีเลยนะดอกดาวเรืองเนี่ยขนาดจัมโบ้นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-8 เซนเนี่ยดอกละ2บาทนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูขนาดดอกไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะ 5-6 เซนดอกละบาท50นะฮะขนาดเล็กดอกละบาท20นะฮะนี่อันนี้คือดอกใหญ่ที่คุณพี่ถืออยู่คือดอกนี้เลยดอกนี้ดอกละ2บาทจ้าสวยงามมากนะฮะคือตอนแรกเนี่ยทดลองปลูกแค่400ต้นนะฮะแล้วก็สร้างรายได้ให้กว่า 8,000 บาทก็เยอะแล้วใช้ต้นทุนเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่พอทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอุ๊ยรายได้มันเริ่มเยอะขึ้นนะฮะก็เลยเอาพื้นที่ที่บ้านข้างหลังเนี่ยนะเอาไปปลูกเพิ่มเป็น 1,000 ต้นครับแล้วก็แบ่งปันให้กับลูกบ้านเอ้าพี่ทำแล้วสำเร็จน้องเอาไปลองทำดูนะฮะก็การเก็บดอกเนี่ย1รอบเนี่ยเว้นระยะห่าง3วันนะฮะแล้วก็สามารถเก็บรอบใหม่1เดือนเก็บได้ถึง10รอบด้วยกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยขายได้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 13,000 บาทอุ๊ยรายได้ดี 13,000 เลยนะถือว่ารายได้ดีมากเลยนะครับและที่สำคัญใช้ต้นทุนน้อยนะฮะแล้วก็พื้นที่ปลูกก็น้อยด้วยนะครับใช่อย่างที่เห็นแบบนี้นะคะพี่ใหญ่ก็บอกไม่หวงนะคะวิชานอกจากชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะใครอยากทำแบบนี้ก็ทำได้ความต้องการยังมีอยู่เยอะเลยนะคะสำหรับดอกดาวเรืองแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องแคนดี้จะพาเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้แหละนำผักที่ปลูกไว้มาทำอาหารเขาบอกปลูกเองปรุงเองต้อนรับนักท่องเที่ยวงงไหมล่ะงงไหมล่ะเดี๋ยวจะพาไปที่ราชรีค่ะบ้านสวนนิชานี่แหละนะคะคุณสมหมายแดงชาตินะคะเขาเป็นเกษตรกรอดีตเขาเคยเป็นลูกจ้างเคยทำงานในกรุงเทพหลายปีก่อนหลังจากที่คุณพ่อสามีล้มป่วยกลับมาดูแลงานที่บ้านหันมาทำการเกษตรโดยใช้พื้นที่1ไร่บริเวณบ้านนั่นแหละพื้นที่หน้าบ้านปลูกผักผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์ค่ะอันนี้เขาเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาเยือนโอ้ดีจังเลยใช่แล้วเขาบอกว่าจากการได้ศึกษานะคะเข้าไปศึกษาหาความรู้นะคะที่โครงการศึกษาวิชาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับคุณพี่แกก็เลยได้ความรู้ค่ะเรื่องการใช้ปุ๋ยเรื่องการใช้สมุนไพรไล่แมลงสัตว์แล้วก็แมลงศัตรูพืชต่างไม่พึ่งสารเคมีใดๆอันนี้ดีอันนี้ดีคุณพี่สมหมายสมชายตลอดคุณพี่สมหมายเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินว่างเปล่าก็เลยคิดค้นจะทำยังไงดีอยากทำเกษตรอินทรีย์แล้วดูสิผลผลิตที่คุณพี่ได้สวยด้วยนะบวบคือยาวมากใหญ่มากครอบครัวก็เลยยึดอาชีพนี้มาตลอดค่ะแล้วก็ยังมีแนวคิดที่จะเปิดบ้านเนี่ยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยใครสนใจก็เข้ามาที่สำคัญนี่คุณนี่คือนักท่องเที่ยวนะครับเขามาตัดไปเลยกินด้วยเหรอใช่ตัดเลือกเลยจ้ะอยากเลือกอะไรไปทำเมนูอะไรบอกได้ถือว่าได้ความรู้และได้ความสุขในการได้ตัดทำอาหารเองปลอดสารแต่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวท่านใดเข้ามาอยากจะทำเมนูไหนให้แจ้งล่วงหน้าได้เพราะคุณพี่จะเตรียมวัตถุดิบเตรียมอุปกรณ์ใดๆไว้ให้เตรียมเครื่องเคียงไว้ให้ถือว่าสนุกนะเราเคยเห็นแต่ในรายการต่างประเทศนะหรือรายการใดๆไปหาวัตถุดิบในสวนในอะไรมาทำอาหารที่นี่มีให้แบบนี้เลยแล้วที่นี่มีหลายเมนูด้วยค่ะพี่หมีทั้งส้มตำปูส้มตำไข่เค็มส้มตำทะเลรวมส้มตำซั่วตำปลาตำนังนานี่หมูอบโอ่งครับหมูอบโอ่งก็มีค่ะใช่เอามาอบในโอ่งแบบนี้จะทำอะไรก็ได้แล้วก็เลือกเก็บผักในสวนมาทำอาหารเองนะยังมีน้ำข้าวโพดน้ำอ้อยด้วยเพื่อนเกษตรกรก็นำมาฝากขายเมนูเหล่านี้ต้อนรับไว้เลยนักท่องเที่ยวใครสนใจอยากไปพักผ่อนใดๆนะคะก็ไปเพลิดเพลินกับอาหารเหล่านี้ได้ไปชิมอาหารที่ปลอดสารไม่พอท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามแล้วเราก็หิวแล้วก็กืนน้ำลายพี่หมีกืนน้ำลายน้องเห็นน้องเห็นหลายรอบแล้วแล้วเขายังเลี้ยงนะคะไก่อารมณ์ดีไว้บริโภคด้วยนะคะที่เหลือก็นำมาจัดจำหน่ายด้วยถูกไหมเป็นหนึ่งไอเดียดีๆที่นำมาฝากกันค่ะได้ทั้งอาหารแนวทางนะครับแล้วก็อาชีพที่เอาไปต่อยอดกันได้นะครับต่อไปเราจะพาไปชมเป็นมินิบัสคาเฟ่ครับไปชมกันเป็นยังไงอะไรคือมินิบัสคาเฟ่นะครับต้องบอกเลยนะว่าเป็นรถมินิบัสที่เป็นคาเฟ่พวกกาแฟอะไรเงี้ยค่ะเคลื่อนที่ไปในตัวครับนึกว่าคาเฟ่อะไรอะพารับกาคาเฟ่บ้าไม่ใช่อย่างงั้นเดี๋ยวมีตลกไปโชว์ไม่ใช่อย่างงั้นคาเฟ่กาแฟอะไรพวกนี้นะฮะนะฮะเราจะพาไปที่จังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพกันนะที่นี่ฮะพามาแล้วครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยเป็นรถบัสแบบนี้เลยนะฮะรถบัสคันนี้ชื่อไวบัสคาเฟ่ตรังนะฮะมีการออกแบบเป็นพิเศษนะฮะแล้วจะเป็นการเคลื่อนย้ายไปทั่วจังหวัดน้องแคนดี้เขาไม่ได้ไปจำจุดนะที่ไหนมีงานมีอีเวนต์เขาไปหมดเลยนะฮะเจ้าของคือพี่ท็อปนะครับอายุ34ปีนะเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนะคือจริงๆเนี่ยเขาชอบแบบนี้มากเลยนะต้องบอกเลยเขาชอบในการทำร้านกาแฟแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกเลยว่ารถมินิบัสเนี่ยนะฮะเอามาจากจังหวัดน่านไปซื้อมาที่จังหวัดน่านนะครับแล้วซื้อมาในราคา150,000นะฮะแล้วก็ตกแต่งภายในครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นภาพนะฮะว่าเครื่องครบมากนะฮะแต่งภายในอีก150,000นะครบหมดเลยโต๊ะเก้าอี้ชุดชงกาแฟเครื่องดื่มนะฮะแล้วคนเนี่ยโอ้ชอบมากมาถ่ายรูปนะแล้วความน่ารักของเขาเนี่ยคือเวลาที่เขาจะไปขายที่ไหนเนี่ยเขาจะมีป้ายข้างรถมินิบัสเปลี่ยนตามชื่องานไปเรื่อยๆน่ารักน่ารักใส่ใจนี่ครับโอ้มีคนถ่ายรูปส่วนใหญ่ก็คนจะชอบไปถ่ายรูปนั่นแหละนะคะก็เลยดังเลยนะคะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถไปติดตามใน Facebook นะครับไวบัสคาเฟ่ตรังนะครับราคาไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่แก้วละ35บาทนะครับเปิดมา1ปีนะครับในแต่ละงานที่ไปออกอีเวนต์นะครับมีรายได้ 20,000 ถึง 40,000 บาทเยอะนะ 20,000 ถึง 40,000 นะครับไม่ธรรมดานะครับค่ะเป็นคันนี้ก็ชอบเพราะอะไรป่ะได้ถ่ายรูปสวยๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้ด้วยนะคะไปเที่ยวแบบไม่ซ้ำด้วยนะถูกต้องนะคะเป็นไอเดียดีๆอีกหนึ่งอันนะคะอีกหนึ่งไอเดียนำมาฝากดีจังเขาไปสร้างนวัตกรรมใหม่อันนี้เป็นสร้างนวัตกรรมจากของเก่าเอามาเป็นจักรยานคันน้ำอ้อยอ๋อจักรยานเนี่ยนะเป็นจักรยานคันน้ำอ้อยเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะคะนี่เป็นถูกคิดค้นด้วยฝีมือของคุณไมตรีพวงอินนะคะอายุ50ปีเป็นเกษตรกรที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอย่างที่พี่มีเห็นที่เห็นอยู่นี่คือจักรยานยนต์จริงๆนะคะแต่เอามาปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะโดยนำเศษเหล็กเก่าๆไม่ว่าจะเป็นกระทะซึ้งนึ่งทำอาหารคอนโซลรถจักรยานยนต์ใช่เอามาทำเป็นจักรยานคันน้ำอ้อยปกติคุณพี่เขาขายน้ำอ้อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไงรู้ไหมพี่หมีก็เล่าว่าเวลาคันไปมันจะมีปัญหาเรื่องของน้ำมันหมดระหว่างการคันเอ้าตายแหละไฟฟ้าดับอีกเอ้าตายละขายน้ำอ้อยไม่ทันก็เลยคิดหาวิธีทำยังไงดีที่ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้แค่แรงกายแบบนี้แหละก็เลยก็เลยคิดขึ้นมาใช้แค่2ขาปั่นแบบนี้ออกแรงเหมือนปั่นจักรยานแล้วก็ได้ออกกำลังกายที่สำคัญไม่เสียค่าไฟเสียค่าแรงตัวเองไม่เสียสิต้องบอกว่าได้ใช่ยังได้รายได้จากการขายน้ำอ้อยและไอศกรีมด้วยนะคะที่สำคัญได้ปุ๋ยจากกากอ้อยอีกเห็นไหมพี่เขาคิดแบบครบรูปเลยนะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนด้วยส่วนอุปกรณ์ต่างๆค่ะพี่หมีเขาบอกว่าหาได้จากร้านขายของเก่าตอนเอาน้ำอ้อยอ่ะที่ขวดน้ำอ้อยอ่ะไปขายก็ทยอยซื้ออันชิ้นนี้หน่อยชิ้นนั้นหน่อยมาจนได้รวมต้นทุน 3,000 บาทถังไอศกรีมอีก 2,000 บาทแล้ว
ก็ได้รายได้แบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าแป๊บปั๊บทำได้นะคะใช้เวลาคิดมา3ปีจึงสำเร็จพี่หมีรู้ไหมหลายคนสงสัยอ้าวเมื่อกี้บอกมีกระทะกับหม้อนึ่งครับหม้อซึ้งเอามาติดไว้ทำไมเอาไปทำอะไรอะมีส่วนผสมมีส่วนประกอบเอาไปใช้อะไรไม่เห็นมีปั่นเอาไปใช้เอาไปป้องกันป้องกันค่ะเพราะว่าเคยมีเด็กรุมนะคะขอดูวิธีการทำวอยก็เลยป้องกันเด็กๆเพราะว่าหากเข้ามาแล้วจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่เอามาชนจะบาดเจ็บไปนะคะนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ต่อยอดทางอาชีพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะที่สำคัญปกติขายได้ร้อยพอเอารถคันนี้มาปุ๊บขายได้500เพราะคนอยากมาเห็นมาดูของแปลกเพิ่มมูลค่าเลยนะเป็นการเพิ่มมูลค่าเลยครับผมนะจริงๆใครคิดอย่างนี้ก็ได้เลยนะเผื่อใครมีไอเดียดีๆแบบนี้นะคะเอาไปต่อยอดกันนะ